นี่คือบรรยากาศที่ถนนเลียบชายหาดบางสะเรในวันไหลบางสะเรนะคะวันไหลบางสะเรหรือสงกรานต์บางสะเรจะมีขึ้นทุกวันที่20เมษายนของทุกปีนะคะซึ่งปีนี้หลังจากที่ไหลพัทยาแล้วนะคะซึ่งพัทยาเขาจะไหลทุกวันที่19เมษายนของทุกปีแล้วก็ไหลมาที่บางสะเรค่ะวันที่20เมษายนของทุกปีนะคะก็มีร้านค้าหรือว่ารถซาเล้งร้านค้าต่างๆนะคะรถยนต์รถซาเล้งมาตั้งขายอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอุปกรณ์ในการเล่นน้ำนี่ค่ะเยอะแยะเลยถนนเลียบชายหาดคึกคักนะคะมาในช่วงบ่ายนี่ขยับขยื่นไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเล่นน้ำสงกรานต์ในวันไหลบางสะเรนี่ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะถ้าขับรถปิกอัพมีถังน้ำมีลูกทัวร์เยอะๆเข้ามาก็เล่นอย่างสนุกสนานได้นะคะแต่ว่าการจราจรคงจะหนาแน่นและก็ติดขัดการเคลื่อนตัวของรถต่างๆเนี่ยก็คงจะช้าแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะคะส่วนมากก็เป็นคนที่มาเตรียมขายของแล้วก็มีบางส่วนบางที่หรือร้านอาหารและบาร์ต่างๆที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนเลียบชายหาดบางสะเรนี่นะคะเขาก็ตั้งถังน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือให้ลูกค้าของเขาเล่นน้ำด้วยเห็นไหมคะในขนาดยังช่วงเช้าอยู่การจราจรก็เคลื่อนตัวยังไม่ดีนักนะคะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยอะผู้คนก็มาเยอะมากนะคะแล้วรอดูในช่วงบ่ายๆเนี่ยจะหนาแน่นขนาดไหนแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมานี่จะหนาแน่นมากนะคะคือการจราจรจะหนาแน่นตั้งแต่ถนนที่เข้าไปในตลาดบางสะเรนะคะตั้งแต่แยกไฟแดงเป็น3แยกไฟแดงจากถนนสุขุมวิทเข้าไปภายในถนนที่ตรงเข้าไปตลาดบางสะเรผ่านตลาดไนท์บางสะเรหรือตลาดข้ามบางสะเรเราขับไปเรื่อยๆนะคะผ่านตลาดเช้าบางสะเรหลังจากนั้นก็จะเจอวัดบางสะเรคงคารามหรือวัดหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ขับผ่านไปเรื่อยๆลงมาที่ถนนเลียบชายหาดบางสะเรก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าในช่วงบ่ายนี่รับรองบรรยากาศไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะคะรถจะติดขัดมากโดยเฉพาะรถเล่นน้ำนะคะรถปิกอัพที่มีถังน้ำแล้วก็มีผู้คนนั่งด้านหลังก็จะเต็มไปหมดเลยค่ะจากประสบการณ์ทุกปีที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้สองข้างทางนี่ก็จะมีร้านขายของขายอุปกรณ์ในการเล่นน้ำแล้วก็มีผู้คนบางส่วนที่ตั้งถังน้ำสาดน้ำใส่ผู้คนที่เดินไปมานะคะส่วนร้านค้าร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มต่างๆที่อยู่บนถนนเลียบชายหาดบางสะเรก็เปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่มีบางร้านก็ขึ้นป้ายว่าปิดบางร้านก็เปิดต้อนรับลูกค้าที่มาเที่ยววันไหลบางสะเรนะคะโอเคค่ะถ้าใครอยู่ใกล้บริเวณบ้านบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เตรียมตัวนะคะมาเที่ยววันไหลหรือวันสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์บางสะเรมาได้ค่ะตอนนี้แต่ว่าเตรียมตัวให้ดีค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เดินมานะคะเดินเข้ามาเลยค่ะจากถนนสุขุมวิทเดินเล่นน้ำเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เดินลงถนนเลียบชายหาดบางสะเรนี่แหละค่ะรับรองสนุกสนานกันเต็มที่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีรถปิกอัพบางส่วนมาแล้วขับไปเรื่อยๆก่อนนะคะขับไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมีซุ้มมีเต็นท์ขายน้ำขายเครื่องดื่มหรือขายน้ำที่ให้เติมลงในปืนฉีดน้ำเหมือนนะคะขายแป้งโอ้เยอะแยะเลยค่ะ
ขายอาหารขายเครื่องดื่มก็ธุรกิจก็คึกคักค่ะนะคะผู้คนก็มีรายได้คนที่ค้าขายก็มีรายได้ส่วนคนมาเที่ยวก็ได้รับความสนุกสนานกันนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรายังอยู่ค่อนมาช่วงปลายหาดบางสะเรแล้วนะคะถ้าขับตรงไปเรื่อยๆก็จะเห็นคอนโดมิเนียมสูงๆนี่ค่ะแล้วก็ขับตรงออกไปก็จะออกถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ก่อนจะถึงปากทางเข้าสวนนงนุชนะคะค่ะฝั่งนี้ก็มีร้านขายของขายอาหารขายเครื่องดื่มตั้งเรียงรายอยู่แถวนี้ฝั่งนี้อู้ขายอุปกรณ์เล่นน้ำขายน้ำด้วยนะคะเขามีถังน้ำถังใหญ่เบอร์เรอร์บาร่าแล้วก็ขายน้ำด้วยนะคะไปค่ะบางส่วนก็มาจอดรถอยู่บริเวณนี้ลงเล่นน้ำทะเลบ้างในช่วงที่รอเล่นน้ำสงกรานต์นะคะขับไปเรื่อยๆค่ะฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นชายหาดบางสะเรนะคะขับไปค่ะตามดูไปเรื่อยๆนะคะเราจะขับไปจนกระทั่งสุดถนนเลียบชายหาดบางสะเรนะคะไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมีรถปิกอัพที่มีถังน้ำอยู่ด้านหลังมีผู้คนอยู่ด้านหลังเข้ามาแล้วก็การขับขี่นะคะไม่ว่าจะขับรถยนต์หรือขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยรถเยอะคนเยอะนะคะบางท่านขับมาอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์มาเราไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้คนเดินทางไปมาเยอะแยะแบบนี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะตอนนี้ยังทันถ้าใครอยู่ใกล้แถวๆบางสะเรนี่นะคะหรือสัตหีบเนี่ยมาค่ะมาเที่ยวงานวันไหลหรืองานสงกรานต์ของบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะวันที่20เมษายนของทุกปีค่ะ